ี้ก็มาถึงคิวของไพ่ใบที่6ของธาตุน้ำแล้วนะครับหรือว่า Six of Cups นั่นเองไพ่6ถ้วยครับคือไพ่ที่บ่งบอกถึงการระลึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าระลึกถึงสิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วด้วยความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วที่สำคัญก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกครับหรือว่าความทรงจำเนี่ยมันยังอยู่พิจารณาจากหน้าไพ่ครับเราก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่เสื้อสีเขียวครับผู้หญิงคนนี้เขากำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้าครับแล้วพื้นหญ้าที่เขานั่งอยู่ถ้าเลี้ยวดูว่าถัดไปเนี่ยเขาจะเห็นรั้วอยู่รั้วก็คือโดยความหมายครับมันก็คือการที่มีบริเวณกั้นเป็นอาณาเขตอย่างใดอย่างหนึ่งถัดจากรั้วไปครับเราก็จะเห็นบ้านครับบ้านหลังนี้ครับคือบ้านของผู้หญิงที่เขาเคยอยู่เขาเหลียวกลับไปในบ้านที่เขาเคยอยู่นึกถึงเรื่องต่างๆที่มันผ่านเข้ามานึกถึงเรื่องต่างๆที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าบรรยากาศเดิมๆอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆสัตว์เลี้ยงที่เคยเลี้ยงสภาพแวดล้อมอุณหภูมิอากาศความชื้นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรก็ได้ครับหรือว่าเพลงเก่าๆเนี่ยที่มันกระตุ้นที่มันสะท้อนออกมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของการอยู่อาศัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเคยผ่านมาแล้วแล้วสิ่งนั้นนะครับจู่ๆมันก็ได้โผล่เข้ามามันทำให้เราได้นึกถึงมันทำให้เราได้หวนคำนึงถึงผู้หญิงคนนี้ครับเขานึกถึงในสมัยที่เขายังเด็กอยู่ว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ทุกๆอย่างครับเขารู้สึกได้มันช่างเป็นอะไรที่รู้สึกผูกพันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าผ่านมาแล้วทั้งที่สถานภาพหรือว่าชีวิตในปัจจุบันครับเขาไม่ได้เหมือนเดิมเขาไม่ใช่เด็กน้อยเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่โตแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังมีลูกคนหนึ่งลูกของเขาครับเขาก็พาลูกของเขามาอยู่ในสถานการณ์หรือว่าในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นเหมือนเดิมหรือว่าในสิ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมเดิมของเขาอยู่นะครับไพ่ใบนี้ก็คือการหวนนึกถึงสภาพแวดล้อมเดิมๆไม่ว่าสิ่งที่เขาอยู่หรือว่าความรู้สึกหรือว่าอะไรที่มันจู่ๆมากระตุ้นแล้วทำให้นึกถึงเรื่องเดิมๆเรื่องที่มันผ่านไปแล้วไม่ว่าจะต้นไม้ใบหญ้าครับหรือว่าเป็นที่อยู่ถิ่นอาศัยเหตุการณ์ครับอย่างนี้ได้หมดครับอะไรก็ได้ที่มันกระตุ้นความรู้สึกสถานภาพหรือว่ากระตุ้นความทรงจำเก่าๆให้มันกลับมาหรืออีกในหนึ่งก็คือคนเก่าๆครับหรือว่าคนที่เคยอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะแฟนเก่าไม่ว่าจะรักเก่าไม่ว่าจะแบบปั๊ปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยมันชวนให้นึกถึงหรือว่าคนเหล่านั้นครับได้หวนกลับมารู้จู่ๆมาเจอคนเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือลักษณะของ6ถ้วย6ถ้วยคือการระลึกถึงสิ่งเก่าๆหรือว่าได้เจออะไรเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของได้หมดครับเป็นการที่ให้เราได้เจอสิ่งเก่าๆโดยไม่คาดหมายหรือว่าจู่ๆก็เจอเหตุการณ์นั้นหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเราที่มันเป็นแดจาวูอย่างนี้ก็ได้แล้วจู่ๆมันก็เกิดขึ้นกับเราอีกก็ได้ครับถ้าในเรื่องของจิตวิญญาณถ้าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็คือมีสิ่งเก่าๆหรือว่าสิ่งอะไรเนี่ยมากระทบถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเจอคนรักเก่าๆแฟนเก่าเพื่อนเก่ากัลยาณมิตรเก่าๆหรือว่าเจอศัตรูเก่าอย่างนี้ก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับเก่าๆที่เราเคยลืมมันไปแล้วหรือว่าไม่ได้นึกถึงแล้วจู่ๆมันจะถูกกระตุ้นให้นึกถึงหรือว่าถูกกระตุ้นหรือว่าถูกชักนำให้ได้มาเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะครับไพ่ใบนี้ก็คือการระลึกถึงสิ่งที่เป็นความสุขครับต่อให้เป็นศัตรูครับมันก็เป็นศัตรูที่โอ้คนนี้แต่ก่อนเคยแกล้งเราหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้สึกเรารู้สึกไม่ดีด้วยแต่จู่ๆมันลืมไปแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค้นฝังลึกหรือว่ารู้สึกว่าคนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตเราไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกแย่แต่ก่อนแต่ว่าเออพอมาเจออีกทีหรือว่าจู่ๆให้ได้หวนนึกมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกรุนแรงเหมือนเดิมก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ผ่านมาครับที่มันสร้างความประทับใจให้เราไม่ว่าในด้านใดด้านหนึ่งครับเราก็จะได้เจอเหตุการณ์อย่างนั้นอีกครั้งหรือว่านึกถึงอีกครั้งหรือว่าได้เจอคนเก่าๆเข้ามาอีกครั้งครับหรือว่าการได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าการกลับไปงานเลี้ยงรุ่นหรือว่ากลับไปบ้านที่เราได้จากมานานแล้วหรือว่าสถานที่ที่เราเคยจากมานานแล้วอย่างนี้ก็ได้คือการได้หวนกลับไปถ้าเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณครับก็คือจิตวิญญาณเนี่ยได้
ย้อนกลับไปในภพภูมิเดิมหรือว่าจิตวิญญาณเดิมหรือว่าสัญญาเดิมหรือว่าสัญญาเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าไพ่ถ้วยอย่าลืมครับผมจะเน้นว่าไพ่ถ้วยก็คือธาตุน้ำครับธาตุน้ำคืออิโมชันความรู้สึกคือเรื่องของที่ไม่ใช่ตรรกะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจิตวิญญาณดังนั้นครับถ้ามองในแง่ของเรื่องการงานนะฮะการงานก็คืองานเก่าหรือว่างานอะไรที่มันค้างๆครับหรือว่างานอะไรที่มันเป็นงานที่มันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกับเราครับมันก็จะได้รับการชำระสาสางให้มันเสร็จไปหรือว่างานเก่าที่โอ้ทำมานานมากแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่มันจะเสร็จละที่มันจะประสบความสำเร็จละครับถ้าในแง่ของการเงินนะฮะก็คือหนี้เก่าหรือว่าใครที่ติดหนี้เราเนี่ยถามเมื่อไหร่ไม่ได้ถามไปก็หายทวงไปก็เงียบครับอันนี้ถึงเวลาละที่จะทวงเงินหรือว่าจะได้เงินเก่าๆหรือว่าจู่ๆเจ้าหนี้เก่าๆหรือว่าคนที่ติดหนี้เราเก่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะมีการทวงถามกันมามีการติดต่อกันเข้ามาอะไรที่มันเป็นสัญญาผูกมัดเก่าๆก็จะมีการได้พูดถึงถ้าในแง่ของความรักครับความรักก็คือไพ่เนี้ยนะคนมีคู่แล้วก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีการติดต่อมาจากฐานไฟเก่าหรือว่าคนที่เป็นแฟนเก่าหรือว่าคนที่เลิกราเลิกร้างกันไปแล้วนะครับติดต่อเข้ามาถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วก็ให้ระวังดีๆครับอาจจะมีปัญหากันภายหลังก็ได้ดังนั้นก็คือควรพิจารณาว่าควรจะติดต่ออยู่ไหมหรือว่าควรจะข้ามไปหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าในแง่ของคนที่ยังไม่มีแฟนครับอาจจะได้แฟนที่เป็นแฟนคนที่รู้จักเก่าๆก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยจู่ๆได้ติดต่อกันมาคุยไปคุยมาเอ๊ะทำความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจจะได้มาคบกันเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าคนที่ได้แฟนที่เด็กกว่าเยอะๆอย่างนี้ก็ได้ในแง่ของไพ่6ถ้วยก็จะเป็นลักษณะของการที่มีความสัมพันธ์เก่าๆอะไรเข้ามาครับถ้าเกิดว่าคนมีแฟนแล้วอาจจะแฟนเก่าติดต่อมาหรือว่าคนที่ยังไม่มีแฟนก็ความสัมพันธ์เก่าๆจะย้อนกลับมาอีกครั้งครับหรือว่าบางคนที่เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วอาจจะได้คืนดีกันอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าในเรื่องของสุขภาพครับก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่ไม่มีอะไรต้องแม่เป็นห่วงถ้าในเรื่องของอาชีพครับเรื่องอาชีพก็คืออะไรที่เป็นของสวยๆงามๆอย่างเช่นเปิดร้านขายดอกไม้หรือว่าเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับการประดับตกแต่งหรือว่าของประดับพวกเสริมสวยอัญมณีครับแล้วก็เป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกดวงหรือว่าเข้ากับอิทธิพลหรือว่าพลังงานของไพ่6ถ้วยเหมือนกันสำหรับคอนเซปต์ของไพ่6ถ้วยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ